สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2557นะคะกับคุณสุชาทิพย์จิรานุนนท์และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะค่ะวันนี้คสช.ไม่มีคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่หอประชุมกองทัพบกก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติขณะที่กองบัญชาการกองทัพบกเองนะคะก็มีประชาชนมาให้กำลังใจการทำงานของคสช.ด้วยเราจะไปติดตามรายงานจากคุณปวีณาฟักทองกันค่ะเชิญเลยค่ะคุณนิสาการคุณสุชาทิพย์คะการเดินทางมาให้กำลังใจของประชาชนต่อการทำงานของคสช.ก็มีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันบางกลุ่มค่ะก็มายื่นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรที่ขอให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็นธรรมไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทางด้านของหัวหน้าคสช.เองค่ะใช้เวลาในช่วงเช้าวันนี้ประชุมติดตามสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคสช.นะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการทำงานที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินค่ะขณะที่บรรยากาศบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกทั้งกลุ่มสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรและผู้ประกอบการเดินทางมาให้กำลังใจคสช.พร้อมทั้งยื่นเรื่องถึงหัวหน้าคสช.ขอให้ช่วยดูแลการบริหารงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดนัดจตุจักรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมต่างๆโดยเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครร่วมการบริหารงานตลาดนัดจตุจักรและควรจัดตั้งองค์กรเข้ามาตรวจสอบการบริหารงานด้วยขณะเดียวกันค่ะวันนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรองหัวหน้าคสช.ดูแลฝ่ายความมั่นคงและการต่างประเทศได้สั่งการให้พลเอกสิริชัยดิษฐกุลเสนาธิการทหารในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวส่วนบรรยากาศที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศค่ะวันนี้แม้ไม่มีคำสั่งเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะแต่ก็มีข่าวรายงานว่าทหารได้มีการนำตัวนางสาวกัญญาพักมณีจันทร์หรือดีเจอ้อมอายุ54ปีซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงกลุ่มรักเชียงใหม่51ซึ่งเป็นบุคคลที่คสช.เรียกมารายงานตัวแต่ไม่ได้มาตามหมายเรียกมาตรวจสอบประวัติที่หอประชุมกองทัพบกหลังจากที่สนธิกำลังตำรวจสน.คลองลึกจังหวัดสระแก้วเดินทางไปรับตัวที่บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในฝั่งปอยเป่ประเทศกัมพูชาสำหรับผู้ที่มีรายชื่อถูกเรียกตามคำสั่งฉบับต่างๆทั้งหมดนะจะต้องมารายงานตัวในเวลาที่กำหนดหากไม่มารายงานตัวจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะต้องรอความชัดเจนในช่วงบ่ายว่าทีมโฆษกคสช.จะเดินทางมาแถลงผลการประชุมและการทำงานของคสช.ตลอดทั้งวันซึ่งเบื้องต้นค่ะมีการนัดหมายสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงในเวลา14นาฬิกาค่ะคุณนิสาการคุณสุชาทิพย์ค่ะขอบคุณคุณปวีณาฟักทองนะคะรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ